ำรวจโดยน้ำดื่มตราสิงต้นน้ำเคยดูการแสดงผลละครเล็กไหมจ๊ะยังไม่เคยค่ะพี่ดาวจะพาต้นน้ำมาดูเหรอคะใช่แล้วจ้ะก็ที่บ้านศิลปินแห่งนี้เขาได้มีการจัดแสดงหุ่นละครเล็กไว้ให้เราได้ชมวันละ1รอบทุกๆวันแต่ยกเว้นวันพุธนะเพื่อเผยแพร่และก็สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยเดี๋ยวอีกสักเดี๋ยวเนี่ยเราค่อยเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าคุณลุงคะหุ่นละครเล็กเป็นศิลปะการแสดงของไทยหรือว่าต่างชาติคะโอ้เป็นของไทยแท้ๆเลยทั้งดุ้นเลยเป็นของไทยมาตั้งแต่มากกว่า100ปีแล้วคนที่ประดิษฐ์คิดค้นคนแรกก็คือครูแกรสัพทวณิชย์และได้สืบทอดต่อมายังรุ่นลูกรุ่นหลานจนมาถึงครูสาครยังเขียวสดที่เรารู้จักกันในนามโจหลีเดี๋ยวนี้เนี่ยหาดูยากมากแล้วทำไมถึงชื่อหุ่นละครเล็กล่ะคะในหนังสือสารานุกรมไทยเขาบอกไว้ว่าหุ่นละครเล็กสร้างขึ้นเรียนแบบหุ่นหลวงทั้งตัวหุ่นละครเล็กและหุ่นหลวงสูงประมาณ1เมตรมีแขนขามือใช้คนเชิดและชักสายใยให้หุ่นเคลื่อนไหวแต่ต่างกันตรงที่มีสายใยชักหุ่นน้อยลงและมีลีลาการเชิดที่เป็นศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เรื่องที่แสดงมักจะเป็นเรื่องจักรๆวงๆโดยเล่นเป็นตอนสั้นๆเช่นพระอภัยมณีสังทองรวมทั้งรามเกียรติ์ด้วยจ้ะตอนนี้ใกล้เวลาแสดงแล้วใช่ไหมเราไปดูหุ่นละครเล็กกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลองมาพูดคุยกันดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างดีไหมอ่ะไปบาดเอ้ยบาดนั้นลูกโรมมองเขม็นเห็นยักษ์สีกริ้วโกรธโดดตามข้ามอักขีเจ้าไปมาแล้วเนี่ยมาด้วยครับโอ้โหหุ่นละครเล็ก1ตัวเนี่ยต้องใช้คนเชิดต้อง3คนค่ะใช่แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนจะเชิดหุ่นละครเล็กได้ง่ายๆคนเชิดเนี่ยจะต้องมีความรู้ด้านโขนและละครเป็นอย่างดีและก็จะต้องฝึกเชิดหุ่นให้เกิดความชำนาญจนสามารถที่จะทำให้หุ่นเนี่ยเคลื่อนไหวได้อย่างอ่อนช้อยงดงามเหมือนมีชีวิตซึ่งจะทำให้ผู้ชมสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเรื่องที่แสดงด้วยแล้วถ้าจะดูหุ่นละครเล็กให้สนุกเราควรดูยังไงล่ะคะจะดูให้สนุกเหรอต้องรู้เรื่องก่อนหุ่นละครเล็กไม่ใช่มาดูเอาเรื่องเรารู้เรื่องเสียก่อนเราจึงไปดูศิลปะท่าทางความชดช้อยและไปดูคนเต้นด้วยไม่ใช่ดูแต่ตัวหุ่นถ้าคนเต้นมีฟีลลิ่งมีความรู้สึกที่ดีเต้นอุ้ยหุ่นก็จะอ่อนช้อยงดงามตามไปด้วยซึ่งเป็นการเป็นศิลปะของไทยที่น่าสนใจมากดีจังเลยนะคะที่เรายังมีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมดีๆแบบนี้อยู่ต้นน้ำก็เลยได้รู้จักและก็ได้ดูหุ่นละครเล็กแบบนี้ไงล่ะคะเราโชคดีมากเลยนะคะที่ได้มาที่บ้านศิลปินคลองบางหลวงที่นี่เพราะว่าพอเวลา2โมงเป๊ะเราก็จะได้ชมการแสดงหุ่นละครเล็กตอนหนุมานจับนางเบญจกายค่ะโชคดีจริงๆพลังมากใหม่ไหม